สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาทดลองปลูกพืชด้วยดินของดวงจันทร์ที่ทางนาซาแบ่งมาให้สำเร็จเป็นครั้งแรกซึ่งการค้นพบนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแหล่งอาหารและออกซิเจนที่สำคัญเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโครงการตั้งถิ่นฐานนอกโลกของมนุษย์ในอนาคตแอนนาพอลและล็อบเฟิร์ลนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์การอาหารและการเกษตรมหาวิทยาลัยฟลอริดาได้ทดลองปลูกพืชที่มีชื่อว่าเทลเครสซึ่งเป็นพืชตระกูลมัสตาร์ดด้วยดินประมาณ12กรัมที่ได้มาจากโครงการสำรวจดวงจันทร์ที่แตกต่างกันได้แก่อพอลโล11อพอลโล12และอพอลโล17พบว่าพืชมีการตอบสนองทางด้านชีวภาพต่อดินของดวงจันทร์หรือที่เรียกว่าลูน่าเรโกลิธซึ่งแตกต่างจากดินที่พบในโลกอย่างสิ้นเชิงค่ะโดยเมื่อเวลาผ่านไปเพียง 2-3 วันเมล็ดก็เริ่มแตกหน่อออกมานะคะอย่างไรก็ตามมีบางส่วนที่ค่อยๆเติบโตช้าลงเมื่อเข้าสู่วันที่6ของการเพาะปลูกซึ่งเมื่อศึกษากลไกการแสดงออกของยีนต่างๆภายในเซลล์ของต้นเทลเครสเพิ่มเติมก็พบว่าเกิดจากความเครียดภายในเซลล์ที่ตอบสนองต่อคุณสมบัติของดินนั่นเองค่ะโดยดินดวงจันทร์ที่มาจากภารกิจที่ต่างกันก็จะมีการเก็บตัวอย่างและคุณสมบัติของดินที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นดินจากโครงการอพอลโล11จะเป็นดินที่ให้อัตราการเติบโตช้าที่สุดเนื่องจากภายในดินมีสารกัมมันตรังสีความเค็มและโลหะเข้มข้นกว่าดินจากภารกิจอื่นซึ่งดินจากโครงการอพอลโล11เป็นดินที่เก็บตัวอย่างมาจากบริเวณด้านบนสุดของพื้นผิวดาวทำให้ได้รับรังสีคอสมิกจากอวกาศมากกว่าเมื่อเทียบกับดินที่อยู่ในชั้นลึกลงไปค่ะดังนั้นจึงพอสรุปเบื้องต้นได้ว่าหากต้องการเพาะปลูกพืชบนดวงจันทร์ควรใช้ดินจากชั้นที่อยู่ลึกลงไปจากพื้นผิวหน้าของดวงจันทร์เล็กน้อยจะได้เม็ดดินที่มีความปลอดภัยต่อพืชมากกว่าอย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมด้วยในอนาคตนะคะส่วนงานวิจัยชิ้นนี้ก็ตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์ Communications Biology ซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกสู่การปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารและออกซิเจนบนดวงจันทร์สำหรับภารกิจส่งมนุษย์กลับไปดวงจันทร์ในโครงการ Artemis ค่ะ